รู้ไว้ใช่ว่าใส่มาแบกหาม3นาทีสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับ3นาทีแรกวันนี้นะครับก็จะขอเล่าถึงเต็งหนึ่งสิทธิ์เจ๊สายรุ้งมีหลายท่านนะครับเวลามวยไทยไปแพ้ที่ประเทศอื่นนะก็บอกว่าต้องเจอกับเต็งหนึ่งเท่านั้นนะหรือแม้แต่สมัยที่ซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆกับจอมทองชูวัฒนะแพ้น็อกมารัตกรีคอรีนนะครับที่รายการคุณหลุนไฟประเทศจีนหลายท่านก็บอกว่าแบบนี้ต้องเจอกับเต็งหนึ่งหรือแม้แต่เดฟเลดักนะที่ท้าทายมวยคาดเชือกของไทยนะเข้ามาท้าบัวขาวนะหลายคนบอกว่าต้องเจอเต็งหนึ่งเท่านั้นถึงจะรู้สึกนะครับเราก็จะขอเล่าถึงความเป็นจริงนะครับว่าเต็งหนึ่งไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับท่านถ้าจะพูดตามความเป็นจริงแล้วนะครับถ้าจะเปรียบเทียบเต็งหนึ่งกับซุปเปอร์บอลก็ต้องถือว่าเป็นมวยคนละชั้นนะเต็งหนึ่งชื่อชั้นยังไม่ถึงซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆนะครับท่านเต็งหนึ่งเคยไปชกในรายการคุณหลุนไฟเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยเต็งหนึ่งชกกับเหลาโซซิ่งมวยไทยชาวฮ่องกงนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ใช่ระดับแนวหน้าสักเท่าไหร่นะพอยกแรกเต็งหนึ่งน็อกไม่ได้นะครับเนี่ยน็อกเหลาโซซิ่งไม่ได้เนี่ยยกสองยกสามเนี่ยก็โดนเล่นงานนะในความเป็นจริงเนี่ยเต็งหนึ่งเป็นมวยหมัดหนักนะครับนะสามารถน็อกนักชกเกรด C และเกรด B ได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าจะให้เต็งหนึ่งไปชกกับมวยเกรด A นะครับนะก็ต้องยอมรับว่าลำบากเหมือนกันนะเนี่ยก็แพ้ไปขาดลอยนะครับแพ้เหลาโซซิ่งถ้าจะเปรียบเทียบฝีมือเต็งหนึ่งให้เห็นภาพนะครับก็น่าจะพอๆกับเอซีทลาลินะเพราะว่า2คนชกเสมอกันมาแล้วในสมัยที่เต็งหนึ่งยังหนุ่มแน่นก็มีโอกาสได้ดูนะครับไฟนั้นสูสีกันมากนะจนไม่รู้ว่าใครสมควรจะได้รับการชูมือแล้วก็เสมอกันไปและหลังจากเสมอกับเต็งหนึ่งแล้วนะครับเฮซิทลาลิก็ขึ้นไปชกกับฟ้ามงคลสจแดนระยองนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าแพ้น็อกนะแล้วก็แพ้น็อกเขาพองเล็กลูกสุรธรรมนะในขณะที่เขาพองเล็กนี่ก็เกษียณแล้วนะครับจากคำว่ายอดมวยไทยนะแล้วก็แพ้ไฟบิโอปินก้าแพ้มนาหวานสิทธิ์สองพี่น้องต่อมาเขาก็เคยแพ้น็อกบัวขาวยกแรกนะครับนะแพ้น็อกแบบง่ายดายนะแล้วก็โดนแสนชัยสอนมวยนะครับทั้งที่แสนชัยนี่ตัวเล็กกว่าเยอะนะและถ้าจะเปรียบเทียบรูปร่างเต็งหนึ่งกับแสนชัยนะครับก็คงจะเหมือนผู้ใหญ่กับเด็กนะครับดังนั้นก็อยากจะสรุปว่านะการที่มวยไทยชนะมาเยอะนะครับหรือน็อกมาเยอะเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าเก่งนะครับต้องดูว่าคนที่ถูกน็อกนะเป็นมวยเกรดไหนถ้าชนะคนเก่งถึงจะถือว่าเก่งสำหรับต่อไปนี้จะนำเสนอการชกของซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆกับนักชกชาวบราซิลอมาริอุสคริสเตียโนในรายการมวยไทย WBC World Championship Welterweight เมื่อวันที่15สิงหาคมปี2557ที่จังหวัดเจียงไฮ้ท้าวกาดำภาคเป็นภาษาอีสานเอาก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านอีกสักครั้งหนึ่งเห็นตัวเอาหนักนะเห็นไหมนักชอบจากพัทลุงสู้โบบังบัญชาเมฆเอาการชกในครั้งนั้นก็ปี2557นะก็ยังไม่ใช่บัญชาเมฆหรือยังไงก็น่าจะเป็นลูกเจ้าแม่สายวารีนะครับเนาะแมนดูดิเนาะสำหรับคู่ชกไม่ธรรมดาแน่นอนโอ้พระเจ้าอมาริอุสคริสเตียโนแล้วก็เป็นนักชกจากบราซิลนะครับพวกนั้นไอ้มวยไทยอันแล้วจมม่อนก้อนขึ้นห่านพวกนั้นอันนี้ก็เป็นรายการชิงแชมป์โลกนะครับเนาะชิงแชมป์โลกมวยไทยแล้วเอาก็ชกร่วมรายการกับรายการเดียวกับบวกเท้าบัญชาเบ่งนะครับอาก็มาแล่ว่าคนตายไปจกอยู่ภาคเหนือสิเป็นจังใดสนิเอากรรมการก็ไปตรวจนะตรวจกระจับนะตรวจกระโปหำอันนี้ก็เป็นเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยนะครับเนาะรุ่นเวลเตอร์เวทภาษาบ้านเฮาก็เอิ้นรุ่นเวนเตอร์เวทนะอาจารย์สอนภาษาอังกฤษกับบ็อกทิมแล้วล่ะนะครับเนาะบอกได้สบายแล้วนะภาษาบ้านเฮาไปเนาะแต่ซุปเปอร์บอลนี่คนจีนก็ยังเรียกว่าซูโบบังเอาในขณะนี้ก็กำลังไหวคู่ก็มาแลซุปเปอร์บอลไหวครูนะครับนานๆเราจะเห็นทีเพราะว่าซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆนะครับปัจจุบันนี้ก็โด่งดังในการชกแบบคิกบ็อกซิ่งนะครับ
ก่อนหน้าที่จะมาชกนี่ก็แพ้คะแนนโทบี้สมิธนะครับนะซูเปอร์บอลนะพวกน่ะเห็นว่าหันตัวนักชกบาซิลไหวคู่และซูเปอร์บอลก็ไหวครูด้วยลีลาอันสวยสดงดงามนะครับนะเห็นมั้ยนี่ว้ายลองเบิ่งสิสำหรับญี่ปุ่นก็ได้เป็นที่1ของกลุ่ม E นะครับท่านพลิกชนะสเปนไป 2-1 นะซึ่งก็ได้เคลียร์เยอรมนีตกรอบไปสำหรับนักชกชาวบราซิลคนนี้นะก็บราซิลเนี่ยก็เป็นที่1ของกลุ่ม G นะครับก็จะได้พบกับแคเมรูนวันพรุ่งนี้ตี 2 ก็คืนนี้กรรมการก็เอ้ามีเดินย่นจักหน่อยมันครับเพราะได้เบิ่งได้แง่อ้าวหลังจากนั้นสู้โบบังกับวายคู่แล้วหันแล้วเว้ยล่องเบิ่งตีต่อไปจะเป็นการจกกันเปิ้นนี่กติกาอยู่แล้วว่าห้ามตีไข่หำอ้าวหลังจากที่กรรมการได้บอกกติกาแล้วก็ถอดมงคลเพื่อทำร้ายร่างกายนั่นครับสำหรับซุปเปอร์บอลเนี่ยอ้าวก็ยืนยันนะครับนะเมื่อกี้ก็มีคนยืนยันเข้ามาว่าซุปเปอร์บอลเนี่ยยังไม่ใช่บัญชาเมฆนะครับนะเพราะเขาบอกว่าซูเปอร์บอลนี่เอามาอยู่กับบัวขาวเมื่อปี2559นะตอนนี้ก็น่าจะเป็นเอาลูกเจ้าแม่สายวารีเนาะเอากำมาแล่ยอกแรกซูเปอร์บอลบัญชาโอ้ลูกเจ้าแม่สายวารีนาชอกจากแหลมโนดควนลุ่นผัดทะลุ่งเอาว่าตั้งแต่แหลมยกแรกซูเปอร์บอลกับอมาริอูดคิดเตียโนเนาะครับเนาะกระจุดจุดจ้องจ้องหาจังหวะทำลายร่างกายกันขวัญเห็นบ่อยหัวคือเป็นคอรอคือแต่คิดเตียโน่เอากรรมการก็สับมือให้ทั้งคู่นะให้รีบตีกันให้มันก่อนนั้นนะตัวเอาซูเปอร์บอลขยับเข้าหานะครับนะเนี่ยเอาก็รอจังหวะและไอโอกาสทำสองเอาสู้โบวังพวดนะเห็นไหมเตะใส่เว้ยสิวขังดังปิดนั่นแหละลองเบิ่งตีจดจดจ้องจ้องว่าอะไรได้คิดเตียโน่นี่เปิดก้อนนั่นแหละพี่เต้พระรามเจ็ดไหมเนาะเอาไว้ทั้งใดเอาคิดเตียโน่เตะใส่พลาดหน้าไปสู่โบบังเนี่ยก็รอจังหวะนะครับนั่นหกใส่ไปตัวเอามาการขึ้นหน้าคือคนจะกินพ้นปลาดุกใช่ฮ่าคนเหนือนะเอาจดจดจ้องจ้องรอดจังว่าอยู่เอาซุปเปอร์บอลตีขวดเตะขาไม่โบตีกันเขาไม่ได้พลาดเลยนะเอาซุปเปอร์บอลเตะขาล่องเบิ้งคิดเตียโน่แล้วไว้ว่ามันสิเป็นญาติพี่น้องกับกันล้วนอโดดีเอาโอ้ยคนรับประเทศซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆกางเกงสีแดงนะครับนะส่วนสีน้ำเงินกะอมาริอุสคริสเตียโน่ตัวเห็นบอสถีบหัวเนี่ยเอาซุปเปอร์บอลถีบหัวขึ้นถ้ากันถีบแล้วหัวเราสิได้คำอยู่บอกหัวเพราะนั้นซุปเปอร์บอลเอาศอกใส่ตัวสิวหูดังปิดนะก็ประสานแข่งกันนะครับต่างฝ่ายต่างเตะไส้เอาคิเตโน่ถีบหัวเอาสู้โบบังไว้ทั้งเลยเอาพวนเห็นไหมตัวเตะขาเอามาเบิ่งหนามันคือคนทางอุดรแต่คิดเตียโน่เอาซุปเปอร์บอลขยับเข้าหาต่อยขวาเข้าหน้านะครับเอาเตะขาประสานกันล่วงเบิ่งปีเอ้ยซุปเปอร์บอลนี่เตะฮอดเลียดำน้ำนะแต่ว่าเลียดำน้ำเพราะเป็นยังเอาว่าทางไหนแต่ตีเขาลำโตเอาลำโตนี่ก็แปลว่าลำตัวนะครับเนาะก็มีคนถามอยู่ดีเนี่ยจอกหลอกเจ๊แหลงสิเนี่ยเอาจับขาได้เอาว่ายังไงเอาซูเปอร์บอลก็ขยับเข้าหานะครับเนาะก็รอจังหวะอีกเหมือนเคยเอาฟันศอกซ้ายตัวเอานั่นเห็นว่าเตะขวดเอาตีมัดตัวเอานั่นเฮ้อเอ้าเอ้าลงแล้วพี่น้องเอ้ยมันถือใช้แล้วว่างั้นน่ะเฮ้อเอากรรมการนับเอาคือถือบ่แห้งปานใด1 2 3 4 5 6 7 8เอานับพอด8นะครับให้ชุกต่อเอาเมิดยกเสียงระฆังดังแม่งบ่นึงอ้าวท่านผู้ชมนี่ก็โอ้โหมีทุกชนชั้นนะครับเนาะคนเจียงไฮ้ล่ะทั้งเด็กทั้งสาวทั้งนักศึกษาทั้งสู้แนวหันตัวตัวบ่ท่านได้เห็นพระจักองค์อยู่เอาออกมาแล่ภาพชาเอ้าภาพชาคือภาพเร็วบ่ล่ะเอานั่นน่ะเตลุยล่ะ
สำหรับขิดเตียนหัวนะครับเอาซูเปอร์บอลเตะนี่นี่แอลมัดเนี่ยเอาก็เตะแล้วก็ตามด้วยหมัดนะครับเหมือนก็น่าจะโดนตรงคางกับไตนั่นแหละเนี่ยเนี่ยอ๋อหนักเหมือนกันนะสวกไปเตะบาดว่ามันแท่งเอียนเหมือนเนาะห่วยอากับมาแล้วยกที่สองยกนี่จับตาดูให้ดีเอาหลังจากที่เริ่มยกที่สองขึ้นมาซูเปอร์บอลเตะขาไม่ถึกเอานั่นต้อยหรือมัดนั่นเอาเห็นจุดอ่อนอยู่ที่คางเนาะครับเนาะเพราะว่าโดนเข้าไปแล้วแอร์ลาแนไม่รู้แต่ซูเปอร์บอลนี่ก็เป็นนักชกที่ฉลาดนะครับเนี่ยเขาจะเล่นขาคู่ชกนะถ้าเผลอนี่ก็ขึ้นพุ่นละข้างกับไตแต่โดยเฉพาะแข้งซ้ายนี่โอ้โหแต่เตะขาอยู่ดีๆนี่เผลอกับพุ่นแล้วใส่ข้างพุ่นละเอาซูเปอร์บอลขยับเข้าหาเอาก็เตะสกัดเหมือนกันนะครับคริสเตียโน่นั่นเห็นไหมเอาก็วิ่งเข้าไปโดนหมัดนะครับเนาะเอาซูเปอร์บอลเอาต้อยหัวเข้าข้างทีผัวของนาเอิร์กนะเอาว่ายังไงสวนหมัดกันเอาคิเตโน่เตะใส่บ่ถือจดจ้องรอดจังไว้แล้วโอกาสนะว่าชิงแชมป์โลกมวยไทยไหมเนาะกติกามวยไทยนั่นเห็นบ่เตะขาเอาบื้อมัดใส่เข่าข้างกับไตเอาว่าแต่ในศอกบ่ซูเปอร์บอลเอาซูเปอร์บอลนี่ก็เป็นมวยศอกโอ้ยทัดมาล่าเฮ้ยยังถือข้างดังกักเลยว่าหันเฮ้ยจังไดเอาหน่าหน่าเห็นบ่เอาซูเปอร์บอลฟันศอกซ้ายนู่นครับคิดเตียโน่เอาว่าเฮ็ดนาเป็นล่าล่าจังไรล่ะเนี่ยเฮ้ตอนนั้นก็อายุ23ปีนะครับเนาะซูเปอร์บอลเนี่ยคิดเตียโน่จากปีบู้บ่ฮู้เอาหน่าเห็นบ่ว่าฟันศอกเอาเอาก็น่าจะรุ่นเราคราวเดียวกันหรือยังไงเอาทีบพอนานตัวเอาเนี่ยพอตีนเริ่มสัมผัสหน้าแล้วก็ระวังนะครับนะแข้งซ้ายเนี่ยเข่าข้างโดนแล้วเอาว่าจังไดเอาแลกมัดกันแล้วเอาคริสเตียโน่เนี่ยก็สู้พรางถอยพรางเอาเตะหัวหลุยเอาซูเปอร์บอลก็ยังหาจังหวะนะครับเนาะจดจ้องกันตัวเนี่ยไว้นอกบาซินนะซูเปอร์บอลว่านี่ตีเข้าไปเอาเห็นบ่เอาข้ามุมไปโอ้โหเอาต่อยข้อลำตัวนะครับดังบึ้มโดนบ้างเห็นเฮ้ว่านั่งงิ่งแขวตั้งสั้นเอากรรมการนับพ่อเซจังเด็กกับบอลลูกเอาซูเปอร์บอลนี่ก็ชนะน็อกไปในยกที่2แบบง่ายได้นะอันนี้เป็นการชิงแชมป์โลกนะครับนะชิงแชมป์โลกมวยไทยนะถ้าให้เหมาะสมนะน่าจะเอาโทบี้สมิธนะที่เพิ่งชนะซูเปอร์บอลไปก่อนหน้านี้เนี่ยอันนี้จะว่าเอามัดใส่ไว้เนาะดึงขาซื้อกระล่มไหมเนาะหัวก็เป็นคอรอซะพวนนะเห็นว่าถูกสอกแต่ว่าบ่โดนเอานั่นน่ะทัดมาล่าน่ะหัวเป็นคอรอคือคนเบี้ยเฮ็ดเห็นว่านั่นถูกแท่งเข้าคอท้องเนี่ยภาพชาเนาะครับนะเอาลูกนี่น่ะโดนลำตัวเอาเนี่ยแม่ลูกนี่บ่เอานั่นตีเขาลำตัวเนี่ยมั้ยนั่งแบบรุ่นมั้ยแล้วก็เป็นมวยคนละชั้นนะครับเนี่ยเอานั่นเห็นบ่ตัวเอาก็น่าจะเป็นรองอันดับ1 นะครับหรือยังไงรองอันดับ1อันดับ2ทำไมฝีมือไอ้พ่อสนิทอันนี้เอาหลังจากที่ซูเปอร์บอลชนะน็อกแล้วก็ต่อไปก็ขาดเข็มขัดทันตัวนั่นเห็นไหมเข็มขัดเนี่ยเอาก็เป็นเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยนะครับเนี่ยรุ่นเวลเตอร์เวท147ปอนด์นะเอาก็หรือประมาณ66กิโลกว่าๆนั่นแหละไว้ล่องเบิ่งติแชมป์โลกมวยไทย WBC นี่สถาบันหลักนะครับถ้าจะให้ครั้งกว่านี้นะก็ต้องเอาคนที่เก่งๆมาตีกันเอานั่นน่ะเห็นบ่อาจารย์เฉลิมชัยเห็นแล้วเฮ้ยฮามันต้องอลังการสิคนว่าก็จบโดยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเนาะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านตัวขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ